ผมมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเปลี่ยนโลกของการทำธุรกิจจากการแข่งขันมาเป็นโลกแห่งการแข่งขันครับแรงบันดาลใจในการทำงานของผมเองเนี่ยคือเรามีเป้าหมายของการทำงานที่อยากจะทำให้ลูกค้านะครับที่ใช้งานเรานะฮะหรือมอบหมายให้เราเนี่ยทำอะไรเนี่ยให้ประสบความสำเร็จอันนี้คือเป้าหมายเราทำธุรกิจทางด้านของประกันวินาศภัยค่ะเวลาที่เราไปเจอลูกค้าก็พูดแต่ประกันวินาศภัยวินาศภัยวินาศภัยมันคือความแคบค่ะปัญหาและอุปสรรคในธุรกิจของการบริการเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารบุคลากรนะฮะให้รู้จักมี service mind มีการทำงานที่ออกมาจากหัวใจจริงๆครับBNI คือองค์กรที่เน้นในเรื่องการสร้างสังคมของผู้ประกอบการที่ช่วยเหลือกันในการแนะนำลูกค้าให้กับกันและกันเพราะเรามีความเชื่อว่าในการประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันและในอนาคตต้องเน้นที่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนั่นคือหลักปรัชญาที่เราในชาวBNIนะครับใช้กันอยู่ที่เราเรียกว่า Givers Give ผู้ให้คือผู้ที่ได้รับครับเมื่อคนทุกคนช่วยเหลือกันในการให้แก่กันและกันทุกคนก็จะได้รับเช่นเดียวกันครับGiver's Gain เนี่ยเป็นประชาที่เรียกว่าดีมากๆสอนให้เราหล่อหลอมให้เราเนี่ยเป็นคนคนให้ความสำคัญกับการเป็น Giver นอกจากธุรกิจแล้วเรายังมีในเรื่องของครอบครัวซึ่งอันเนี้ยมากกว่าคำว่าธุรกิจ BNI ก็คือคำตอบทุกคำตอบสำหรับนักธุรกิจในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีคุณภาพเหมือนมีเพื่อนอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลาเหมือนเป็นวิถีการทำธุรกิจแบบใหม่แล้วมันสนุกมากขึ้นมันเป็นทีมเวิร์ก เราเชื่อว่าเมื่อผู้ประกอบการมารวมตัวกันด้วยคอนเนคชั่นของหลากหลายคนมารวมกันจะทำให้เกิดพลังความเข้มแข็งเมื่อเราเข้าใจธุรกิจของกันและกันระหว่างเพื่อนที่อยู่ในกลุ่ม BNI นะครับจะทำให้เราสามารถที่จะไปเป็นทูตเป็นแอมบาสเดอร์ที่จะแนะนำโอกาสธุรกิจให้กับเพื่อนของเราในกลุ่มได้นะครับเราเชื่อว่าการเรียนรู้นะครับจะเป็นโอกาสในการที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการไอเดียใหม่ๆความรู้ใหม่ๆที่จะทำให้เขาขยายธุรกิจอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดการทำธุรกิจเนี่ยเราสามารถหาเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจได้ถ้ามีระบบที่ดีเป็นครอบครัวที่เราช่วยกันทำให้พวกเราเนี่ยทำงานกันอย่างประสบความสำเร็จคือเพื่อนคือการทำธุรกิจคือทีมเวิร์กแล้วเป็นวิถีชีวิตค่ะสิ่งที่ผมทำในวันนี้นะครับในBNIเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ในปัจจุบันเราต้องการที่จะส่งต่อสังคมแห่งการให้สังคมแห่งการช่วยเหลือกันให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังจะจบการศึกษาผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นนักธุรกิจในBNIของเรานะครับเติบโตและประสบความสำเร็จกันที่เขาสามารถดูแลครอบครัวเขาได้ที่เขาให้ความปลอดภัยให้ความมั่นคงกับพนักงานในองค์กรและผมรู้สึกดีครับที่ผมทำให้นักธุรกิจเหล่านั้นเห็นคุณค่าในตัวเขามากกว่าคุณค่าที่เขาเห็นในตัวเองและมันเป็นแรงบันดาลใจที่ผมรู้สึกดีในการทำเพราะนั้นสิ่งที่ผมสร้างBNIเองเราเป็นมากกว่าเพื่อน